สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพญามัจจุราชนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้นั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามรณังเมภาวิสติให้นึกถึงความตายของคนของสัตว์ทั้งหลายว่าตัวเรานี้ที่เกิดมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็กหนุ่มแก่ชราหนีความตายไม่พ้นก่อนที่จะถึงความตายนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจให้ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงจะสู้กับความตายได้คำว่าสู้กับความตายนี้ไม่ได้หมายว่าเอากายสู้เอาใจสู้ความเกิดมาแล้วความแก่ความชราหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หนีไม่พ้นเหมือนกันส่วนว่าความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็หนีไม่พ้นความตายก็ยิ่งแล้วใหญ่หนีไม่พ้นใครจะไปหลบอยู่ที่มุมโลกใดก็ตามเมื่อเกิดมามีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอย่างเราท่านทั้งหลายแล้วไม่มีที่หลบหลีกโดยเฉพาะแล้วโลกประขันของคนเหล่านี้นึกดูให้ดีนึกให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมว่าโรคร่างกายนี้เป็นของเกิดขึ้นชั่วคราวอาศัยได้ชั่วระยะการเวลาเราจะคิดว่ารูปร่างกายของเรานี่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ได้เพราะความแก่ความชรามันก็เบียดเบียนอยู่ตลอดกาลความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์ก็มีอยู่ทุกเวลาแต่ว่าระยะใดที่ไม่รุนแรงเราก็เข้าใจว่าเราสบายแท้ที่จริงร่างกายนี้ไม่ได้สบายเลยทำไมเราจึงยืนยืนแล้วทำไมเดินเดินแล้วทำไมนั่งนั่งแล้วทำไมนอนนอนแล้วทำไมตื่นก็นี่แหละคือว่าพยาธิโลคามันเกิดมีขึ้นอยู่ในร่างกายสังขารแต่ว่าอาศัยได้เปลี่ยนอิริยาบถอยู่ก็เหมือนกับว่าไม่มีทุกข์มีภัยถ้าหากว่าเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้อยู่ในแบบใดแบบหนึ่งแล้วก็ได้ชื่อว่าทุกข์มากเหมือนคนเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยที่หนักลงไปนอนอยู่กับเสือกับหมอนอยากจะลุกไปมาทางไหนก็ไม่ได้นั่นแหละเราจึงจะเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์ไม่ใช่สุขกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บปวดทุกขเวทนาเอายามาแก้อันใดมันก็แก้ไม่ตก
มันจะแก้ตกอย่างไรก็คือว่าชราพยาธิมรณะมันครอบงำร่างกายมนุษย์อยู่ความจริงคำว่าความตายนี้โบราณท่านให้ชื่อว่าพยามัจจุราชคือว่าพยาใหญ่มัจจุราชก็คือความตายเป็นใหญ่ในโลกนี้ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแม่สวรรค์ชั้นฟ้าก็มีการจุติเป็นธรรมดานั่นเองเมื่อนี้ไม่พ้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ทางที่จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายในโลกนี้ได้ด้วยการปฏิบัติภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับไม่ให้จิตฟุ้งซ่านรั่วไหลไปอยู่ตามอำนาจกิเลสเรานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ให้มีสติเตือนจิตใจของเราว่าอย่าสำคัญผิดคิดว่าเป็นสุขการที่เกิดมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงไว้แล้วว่าเป็นทุกข์ตลอดกาลชาติความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็มารวมอยู่ในโลกประขันร่างกายจิตใจของคนเราทุกคนใครจะมาสำคัญผิดคิดว่าเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นอะไรอันนั้นเป็นความคิดเห็นผิดคือความประมาทมัวเมาความประมาทมัวเมาของคนเรานั้นมีประจำอยู่ในตัวในใจก็คือว่ามาสำคัญผิดคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่ชรายังเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่ทุกอย่างในร่างกายสังขารอันนี้ก็เป็นความประมาทมัวเมาอันหนึ่งทั้งความแก่ความชรามันไม่ได้หยุดยั้งทุกวันคืนเดือนปีมันแก่ชราไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ควรประมาทรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะภาวนาบทใดข้อใดก็ตามอุบายภาวนานั้นยังจิตใจของเราให้สงบระงับได้ก็ให้ชื่อว่าภาวนาทั้งนั้นแหละถ้าจิตไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเสียก่อนไม่มีทางที่จะออกจากโลกออกจากกิเลสได้พระพุทธองค์ท่านจึงสอนพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลว่าอย่าหลงลืมซึ่งมรณะภัยความตายนี้ให้นึกให้เจริญภาวนาอยู่เสมออย่าได้ประมาทมรณังเมภาวิสติมรณะมรณังก็ความตายรูปนามกายใจตัวเรานี่แหละต้องตายแน่ๆยังไม่แก่ก็ตายได้เราที่เกิดมาหลายสิบปีในโลกจะรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าเกิดมาไม่กี่ปีก็ตายมรณะความตายนี่มันครอบงำหมดใครจะว่าตัวเก่งตัวกล้าสามารถอย่างไรก็ตามเมื่อมรณะภัยมาถึงเข้าไม่มีอะไรจะต้านทานได้มรณังเมภาวิสติให้พากันจดจำเอาภาษาบาลีเรียกว่ามรณังเมภาวิสติภาษาไทยเรียกว่าเมก็ว่าเรามรณะก็ความตายเราต้องตายนะไม่ตายเด็กก็ตายเมื่อนมไม่ตายเมื่อนมก็แก่ชราไม่มีทางหลบหลีกกิเลสในใจก็เข้าใจว่าตัวจะหลบหลีกได้หาความสุขความสบายมาให้ลูกประคันร่างกายอะไรอะไรทุกอย่างแต่ว่าร่างกายนั้นมันไม่ได้หยุดหย่อนชราพยาธิมรณะมันใกล้เข้ามาเพราะว่าชีวิตของคนเราน้อยเหลือน้อยที่สุดความตายนี้พระพุทธเจ้าให้นึกให้เจริญอยู่เหมือนกับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามถ้าหมดลมหายใจลงไปเมื่อใดเวลาใดก็ตายได้ทั้งนั้น
ท่านจึงเตือนสาวกในครั้งพุทธกาลว่าให้นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้านึกได้อย่างนี้มองเห็นความตายที่จะมาถึงตัวอยู่ตลอดเวลาท่านว่าไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทนั่นแหละเป็นผู้เจริญถ้าหากว่าประมาทเลินเล่อหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีหลายสิบปีก็ไม่ได้นึกถึงความตายจะมาถึงตนทีนี้ลองคิดดูว่าเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้ายังไม่ถึงขั้นตายแหละก็คนอื่นช่วยไม่ได้แล้วเจ็บปวดทุกขเวทนาจะดิ้นรนวุ่นวายไปไหนก็ไม่พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็คิดว่าสมัยนี้มีโรงพยาบาลสำหรับเยียวยาร่างกายมนุษย์หรือโรงซ่อมมนุษย์อู่รถมนุษย์ก็ว่าได้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็พึ่งโรงพยาบาลบางอย่างก็พึ่งได้บางอย่างนั้นก็พึ่งไม่ได้แทนที่จะไปโรงพยาบาลได้กลับบ้านหายแล้วกลับบ้านเลยไปตายที่โรงพยาบาลก็เยอะแยะนับไม่ถ้วนนั่นละยาไปคิดพึ่งโรงพยาบาลเกินไปให้คิดพึ่งตัวของตัวเองเราต้องภาวนามรณะกรรมฐานไว้ก่อนเพื่อจะได้มาสอนใจของเราให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วจิตอันนั้นแหละจะมองเห็นความจริงเดี๋ยวนี้จิตใจคนเราไม่มองเห็นความจริงคอยค้านธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงคนเราสัตว์โลกทั้งหลายก็เถียงว่าเที่ยงมันเที่ยงตรงไหนต้องกรองให้เห็นพระพุทธเจ้าว่าโลกเรานี้รูปนามนี่เป็นทุกข์นะเราก็ว่าเป็นสุขโลกนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวของเราคนเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าคือมันข้านธรรมะคำสอนอยู่จิตใจยังไม่ได้ยอมยังไม่ได้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าจะแก้ได้แก้ได้จริงหรือไม่ให้เราไตรตรองพินิจพิจารณาดูให้ดีถ้าหาว่าแก้ไม่ให้แก่ได้ไม่ให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงตัวได้และแก้ไม่ให้ตายได้มันแก้ได้ที่ไหนเมื่อถึงเวลาตายเด็กก็ตายได้คนหนุ่มก็ตายได้คนแก่ชราก็ตายได้ไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้คนนั้นจะมั่งมีสีสุขมีสมบัติพัสถานเหลือใช้เหลือสอยประการใดก็ตามคนนั้นก็ตายได้จะมียศใหญ่ขนาดไหนมีอำนาจวาสนาเป็นอะไรก็ตามก็ไม่พ้นจากความตายอย่าคิดว่าแต่มนุษย์คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายเลยแม่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ยังพ้นจากความตายไปไม่ได้แต่ว่าด้วยอำนาจจิตใจของท่านดีวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะพร้อมทั้งวาสนาหมดไปแล้วไม่มีจิตอันใดที่จะมาเกี่ยวข้องพัวพันในกิเลสกามวัตถุกามในภพในชาติไม่ว่าจะภพใดชาติใดสูงต่ำประการใดก็ตามจิตใจของพระองค์ไม่เกี่ยวเกาะกังวลแม้จะแตกดับทำลายก็เพียงรูปขันธ์เท่านั้นดวงจิตดวงใจของพระพุทธเจ้าไม่มาทุกข์มาเดือดร้อนกับโลกขันธ์เพราะพระองค์วางโลกขันธ์ลงไปได้นามขันธ์ลงไปได้พระองค์เห็นแจ้งว่านามโลกไม่เที่ยงนามโลกนี้เป็นทุกข์นามโลกไม่ใช่ตัวตนของพระองค์สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อพระองค์ปล่อยวางเลิกละแล้วแต่ชลาพยาธิมรณะก็ไม่ยอมเลิกละก็ย่อมเป็นไปตามสังขารทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนพระภิกษุในครั้งพุทธกาลว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาสาวกทั้งหลายอย่าพากันประมาทให้พากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก
รีบเร่งเตือนจิตใจของตนให้อยู่ในความไม่ประมาทเสมอไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินไปมาสะดวกสบายยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็อย่ามายึดว่าเราสบายอันความสบายนิดนิดหน่อยอันเจือปนด้วยอามิตรนี้อย่าได้มาอิงอาศัยเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะรู้ได้เข้าใจทีเดียวอันที่เราว่ามีความสุขสบายนั้นที่แท้ละมันไม่ใช่สุขละมันเป็นทุกข์ตลอดกาลถ้าผู้ตั้งใจให้มั่นคงแล้วจะเห็นว่านั่งมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในที่นั่งนั้นแต่คนเรามันเปลี่ยนไปก็มองไม่เห็นว่าความทุกข์นั้นมันมีอยู่ยืนก็มีความทุกข์ในยืนเดินก็มีความสุขในความทุกข์ในเดินอะไรทุกอย่างถ้ารูปร่างกายตั้งขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์อยู่ตลอดกาลอย่างนี้และความตายนั้นก็เต็มอยู่ตลอดเวลารอการเวลาอยู่เท่านั้นเหมือนนายเพชฌฆาตยกดาบขึ้นตัดคอคนอย่างนั้นแหละยังเหลือแต่จะฟาดลงมาเอาคอขาดตายไปเท่านั้นมรณังเมภาวิสติเราต้องเตือนใจของเราให้ได้คนอื่นผู้อื่นไม่ต้องไปคิดถึงเขาเขาเจริญเองไม่เจริญเองเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคือจิตใจของเรานี่แหละให้มันนึกเจริญอยู่ภายในว่าความตายนี่หนีไม่พ้นพ้นได้หรือไม่ได้ให้เราไก่กลองพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบของเราเองอันสติปัญญาของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไก่กลองเห็นแจ้งแล้วท่านจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในเมื่อเวลาความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายไม่มาถึงเข้าท่านไม่หวาดสะดุ้งไม่กลัวเพราะอะไรเล่าก็เพราะท่านกำหนดพิจารณาเตือนจิตใจของท่านจนเลิกละปล่อยวางได้ทุกอย่างทุกเรื่องการแม้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาบังเกิดมีขึ้นในรูปขันธ์ท่านก็เห็นแจ้งว่ารูปขันธ์เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างนั้นแม้จะถึงความแตกดับทำลายรูปขันธ์ท่านก็รู้ว่าอันนั้นมันรูปขันธ์เขาแตกดับเขาทำลายช่างมันเถิดอย่าไปยึดถือปล่อยวางมันเสียอย่าไปสำคัญว่าตัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุสี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุดินมันเจ็บไข้ได้ป่วยช่างมันเถิดธาตุน้ำมันเจ็บไข้ได้ป่วยช่างมันเถิดธาตุไฟมันเจ็บไข้ได้ป่วยช่างมันเถิดธาตุลมมันเจ็บไข้ได้ป่วยช่างมันเถิดมันตายของมันเองมันเกิดของมันเองจิตใจของผู้ปฏิบัติจงอยู่สูงอยู่สูงกว่าความทุกขเวทนาต่างๆคือว่าสูงอยู่ด้วยการมีสติระลึกได้อยู่ในใจว่ามันหนีไม่พ้นมันมีอยู่ในรูปร่างกายของสัตว์ทั้งปวงเมื่อจิตของผู้ใดยังยึดหน้าถือตายังยึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราไม่ยอมปล่อยวางความยึดถือนั้นทุกข์ทั้งหลายเมื่อมันเกิดมีขึ้นในรูปนามกายใหญ่ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ดีๆนั่นเองมันต่อเนื่องกับจิตใจที่ยึดถือถ้าจิตนี้ไม่มายึดมั่นถือมั่นเห็นแจ้งว่านั่นมันเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมมันเป็นเรื่องของธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บไข้เขาตายมาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วเกิดมาก็ตายไปตายไปแล้วจิตที่ยังลังเลสงสัยในกิเลสกามวัตถุกามก็กลับมาอีกเพราะจิตมันหวนกลับมาสำคัญผิดคิดว่ารูปนามตัวตนอันนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราหาได้ถามดูให้ดีว่ารูปนามกายใจนี้มันเป็นตัวเราจริงไหมถ้าถามดูทุกชิ้นทุกส่วนร่างกายสังขารทุกส่วนมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเหล่านี้ทั้งหมดเขาไม่ได้ว่าเป็นของบุคคลผู้ใดเขาเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นหมด
จิตแล้วก็เสื่อมถอยชำรุดทรุดโทรมไปเป็นธรรมดาแตกดับอันนี้มันคำพูดคำชี้แจงแสดงแต่ว่าความเจ็บความปวดทุกขเวทนาเมื่อมันเกิดมีในจิตใจในร่างกายของคนเราแล้วไม่มีที่จิตใจไว้เลยจิตใจมันจะไปจดจ่ออยู่ในความเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นมันปล่อยวางลงไปไม่ได้ทุกทั้งหลายก็มีในใจแหละเพราะว่าใจเป็นทุกข์ท่านจึงให้กำหนดรู้เท่าทันว่าทุกทั้งหลายนั้นมันอยู่ที่ความยึดถือถ้าไปยึดถือเข้าเมื่อใดเวลาใดทุกทั้งหลายมันก็มีอย่างนี้ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันก็ดังขึ้นมาเสียงมันก็ดังขึ้นมามันก็ดับไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเจตผู้ภาวนาก็รู้จักปล่อยวางตัวอุปทานความยึดถือตัวอุปทานความยึดถือนี่อย่าว่าแต่ในร่างกายสังขารอันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเลยมันออกไปภายนอกยึดมั่นถือมั่นในวัตถุเข้าของอะไรต่อมิอะไรจนถึงกระทั่งว่ายึดถือแผ่นดินว่าเป็นของเรานั่นแหละตัวยึดมั่นถือมั่นนั่นคือจิตใจที่ไม่ภาวนาละกิเลสถ้าจิตใจนี้ภาวนาละกิเลสในดวงจิตดวงใจของตนออกไปให้หมดสิ้นจิตใจก็จะเย็นสบายไม่ไปยึดถือสิ่งใดแล้วว่ามองเห็นมรณะภัยคือความตายจะต้องมาตัดมาทอนมาทำลายหมดเมื่อความตายมาถึงเข้าอะไรอะไรทั้งหมดที่เราว่าสุขสบายนั้นมันเปลี่ยนกลับกันทีเดียวไม่ใช่ความสุขแต่แล้วมันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตไปยึดถือยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเสียเลยทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปมันดับไปได้อย่างไรดับไปได้ด้วยความเห็นแจ้งในจิตใจเมื่อจิตนี้ไม่เห็นแจ้งในใจแล้วมัวแต่ล่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นไปตามสมมติโลกโลกเขาสมมติอย่างใดจิตใจเราก็มายึดมาถือตามสมมติโลกอันนั้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นเท่าไรความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับแทนที่จะเบาบางไปหรือว่าความแก่ความชราเกิดมาในโลกหลายสิบปีแทนที่จะเลิกละความโกรธความโลภความหลงให้มันเบาบางหมดสิ้นไปไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยว่ายึดมั่นถือมั่นเข้าไปโดยลำดับลำดับแก่ชราเท่าไรก็ยึดมั่นถือมั่นยิ่งหนักเข้าไปอันนี้แหละคือว่าไม่ภาวนามรณังเนภวิสติให้พากันนึกมรณะคือความตายนี่แหละเตือนใจอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าเตือนว่าความตายนี้ให้พากันนึกถึงให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแม้เราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมว่าความตายนี้ต้องมาถึง โลกประขันโลกนามของพระองค์แน่ๆพระองค์นึกได้ทุกลมหายใจเข้าไปว่านี้ถ้าลมหายใจที่เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจออกไปถ้าสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้ก็ตายไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแหละแค่ลมหายใจเข้าและออกนี้มันก็ตายได้ทุกลมหายใจท่านจึงเตือนผู้ภาวนาทั้งหลายอย่าได้ประมาทให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรานึกไม่ได้มองไม่เห็นแต่ดูบริเวณรอบๆตัวของเราเราเกิดมาจากไหนมีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าเป็นต้นเหตุให้เกิดมาบิดามารดาพ่อแม่ของเรายังหรือตายไปแล้วก็จะต้องรู้ตรงนี้ทีเดียวว่าบางคนก็ตายไปหมดแล้วบางคนก็ยังอยู่แม่ยังอยู่ก็จะต้องตายทำไมจึงตายก็เพราะว่าโลกประขันร่างกายสังขารอันนี้เกิดมาสำหรับตายไม่ใช่เกิดมาสำหรับอยู่ให้เรากลองให้เห็น
เอาจิตใจมาเพ่งเล็งดูรูปนามกายใจตัวตนอันนี้ที่จิตอุปทานความยึดถือว่าเป็นตัวของเราร่างกายของเราร่างกายนี้เราได้ไปยึดเอาถือเอาตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่มีความทุกข์ยากลำบากลำคาญขนาดไหนในเมื่อเวลามาเกิดมาแล้วคลอดมาแล้วก็มาทุกข์อยู่ภายนอกมีความเจริญขึ้นใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็มีความทุกข์นั้นตามมาอยู่ตลอดเวลาตามไปจนถึงวันตายเลยไม่ตายเสียเมื่อใดก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้นั้นเมื่อยังไม่ถึงความตายพระพุทธเจ้าจึงสอนพุทธบริษัททั้งหลายว่าอย่าได้ประมาทจงพากันกำหนดภาวนาสิ่งที่จะรู้ได้เข้าใจนั้นไม่ใช่ความอยากความปรารถนาเท่านั้นจะต้องตั้งจิตให้มั่นคงกำหนดจิตใจรวมจิตใจให้อยู่เป็นที่จึงจะเห็นแจ้งได้ในจิตใจนั้นแม่องค์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์นั่งสมาธิภาวนาในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ภาวนาอานาปานลมหายใจลมเข้าลมออกพระองค์ไม่ให้จิตใจคิดไปในที่ต่างๆเพ่งอยู่ที่ลมเข้าลมออกและในขณะเดียวก็เตือนจิตใจของพระองค์ว่าลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้เอาอย่างนั้นจนกระทั่งจิตนั้นมันหยุดคิดหยุดนึกไปในที่ต่างๆมาเห็นแจ้งว่าความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะพ้นจากความตายไปได้จิตใจของพระองค์ก็รวมสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิภาวนาอันมั่นคงไม่หลงไหลแม้ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนคำว่าสมาธิจิตตั้งมั่นนั้นมีอยู่ตลอดเวลาในน้ำทัตไทยใจพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นพระองค์จึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในภายในต้นไมโพนั้นนั่นแหละคือว่าใจต้องมั่นคงเราท่านทั้งหลายทุกคนก็ให้พากันตั้งจิตให้มันมั่นอยู่ในหัวใจอย่าให้อารมณ์สัญญาต่างๆมาหลอกลวงได้เห็นคนก็ให้เห็นความตายไปด้วยเห็นตัวเราก็ให้นึกถึงความตายด้วยเห็นสัตว์ก็ให้เห็นว่าความตายของสัตว์แล้วได้ยินข่าวคนตายที่ไหนก็รีบเอามาสอนใจของตนว่าตัวเราไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องตายเหมือนคนที่เขาตายนั้นอย่ามาลุ่มหลงมัวเมาประมาทเลินเล่อเพลอเลออยู่รีบเร่งตั้งใจนึกถึงความตายคนเราเมื่อความตายมาถึงเข้าหรือตัวเราตายไปมันหมดฤทธิ์หมดอำนาจวายชีวาหมดราคาหมดทุกอย่างแม้ตัวเองจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนก็ตามความตายมาถึงแล้วเรียกว่าพังหมดพังทลายละลายหมดไม่ได้อะไรสิ่งที่เราดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิก็หายเปล่าไม่ได้อะไรในและมรณะภัยคือความตายนี้เราจะไปนึกว่าคนอื่นตายสิ่งโน้นสิ่งนี้มันตายตัวเราไม่ตายเพลิดเพลินอยู่หัวเราะอยู่เพลิดเพลินอยู่ในนั้นเราต้องเปลี่ยนจิตใจมานึกมาเจริญ ในมรณะความตายอย่างเดียวก็สามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องอย่างอื่นใดถ้าเราเตือนจิตใจดวงนี้จิตใจดวงนี้รู้สึกอยู่ในตัวในใจว่ายังไงเสียก็ต้องตายแน่ๆ เหมือนเราเอากำปั้นทุบดินไม่มีผิดเมื่อจิตใจของเราแน่วแน่อย่างนี้ก็ไม่ควรหลงไหลไปในที่ใดๆจงมีสติในใจจงมีสมาธิในใจจงมีปัญญาในจิตในใจจงมีญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปในจิตใจของตนในหลักปัจจุบันนี้เมื่อหลักปัจจุบันนธรรมยังลงโสความสงบระงับเตือนใจด้วยมรณะกรรมฐานจิตนั้นมันจะถอนออกได้
ถ้าจิตนั้นเห็นแจ้งเมื่อใดแต่ที่มันไม่เห็นแจ้งนี่ก็คือว่าไม่นึกไม่เจริญไม่ปฏิบัติภาวนาให้จริงจังจึงได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนกลัวกลัวความตายจะมาถึงดิ้นรนวุ่นวายแต่จะแก้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้แก่ชราชะลอความแก่ชะลอได้ที่ไหนชะลอความตายชะลอได้ที่ไหนถ้าชะลอได้มันก็คงไม่มีใครตายเกิดที่ไหนก็คงไม่ตายอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่ที่ไหนได้รูปร่างกายนี้เกิด มีเกิดอย่างเดียวไม่มีตายไม่ได้เหตุมันมาจากความเกิดความเกิดมันมาจากไหนรูปร่างกายเกิดมาจากไหนมาจากกิเลสราคะโทสะโมหะของมนุษย์นี่เองกิเลสความโกรธความโลภความหลงเราไม่นึกไม่ภาวนานั่นแหละเราไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนเมื่อได้เห็นคนอื่นเพื่อนมนุษย์ญาติพี่น้องตายก็ว่าคนโน้นตายเรายังไม่ตายยังกินได้นอนหลับเพลิดเพลินอยู่ไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอันนี้ท่านว่าประมาทความประมาทนี้เหมือนกับคนตายธรรมดาคนตายรับศีลรับพรไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้เพราะมันตายเสียแล้วเมื่อร่างกายมันใช้การไม่ได้ดวงจิตหลงอวิชชาตัณหาภายในจิตใจมันยังไม่แจ้ยังไม่เลิกไม่ละก็พาเอาจิตใจดวงนี้แหละไปเกิดไปตายต่อไปในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ในนั้นการนึกถึงความตายนี้เป็นอุบายธรรมอันสูงสุดใครๆจะไปอวดดิบอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายนั้นไม่ได้เพราะว่าเมื่อมาถึงเข้าแล้วไม่มีทางแก้ไม่มีทางหลบหลีกในนั้นเราต้องนึกต้องเจริญอย่าไปนึกว่าถ้าเรานึกถึงความตายมันจะได้ตายเร็วเข้ามันไม่เป็นอย่างนั้นความตายเขามีเหตุมีปัจจัยอยู่ต่างหากถ้าถึงเวลาตายไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยอย่างไรก็ตายได้ทั้งนั้นเพราะมันเหตุปัจจัยแห่งความตายมีอยู่ส่วนหนึ่งการที่เรานึกเราเจริญเตือนใจของเรานี้เพื่อความไม่ประมาทเพื่อจิตใจจะได้เร่งตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสให้มันหมดสิ้นไปเพราะว่ากิเลสเป็นตัวสำคัญกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันซึมซาบอยู่ในจิตใจของคนเราตลอดเวลาฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วไม่ควรประมาทมรณกรรมฐานให้พากันนึกถึงนึกเป็นภาษาของตนเองก็ได้ว่าความตายความตายลมเข้าไปก็ตายออกไม่ได้ก็ตายตายอยู่ทุกเวลาจนจิตนี้หายความประมาทมัวเมาในจิตใจได้จิตใจสงบตั้งมั่นมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักเล็กละเล็กแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็ไม่มีทุกโทษประการใดแต่ว่าธรรมดากิเลสในหัวใจของมนุษย์คนเรานั้นถ้าเราไม่เลิกไม่ละแล้วมันจูงให้จิตใจคิดไปแต่ในทางที่จะให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายนี่แหละให้นึกบ่อยๆให้นึกอยู่เสมอให้นึกอยู่ทุกเวลาโลกกายจะยืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของโลกประขันส่วนจิตใจภายในนี้ให้นึกได้เจริญได้อยู่เสมอนอนอยู่ก็ภาวนาตายได้ว่าเรานอนรอท่าความตายนะความตายมันจะมาถึงเวลานอนนี้เราก็จะต้องตายเรายืนอยู่ก็ยืนรอท่าความตายถ้าหากว่าความตายมาถึงเข้าเราก็จะล้มลงตายที่นี่เรานั่งโยจะนั่งแบบไหนก็ตามให้เข้าใจว่าเรานั่งรอความตายเดี๋ยวนี้ความตายมันกำลังไล่มาตามมาข้างหลังมันมาทันที่กงเรานั่งนี่เราก็ตาย
ก็หมายความว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนความตายนั่นมันรอท่าความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วเราจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นสมณะชีพรามเป็นนักบวชนักบ้านไม่ได้เลือกแม้องค์พระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายความตายมันก็ไม่ยกเว้นแต่ว่ามันตายแต่รูปร่างกายจิตใจของท่านไม่ตายจิตใจของท่านพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายจึงไม่จัดว่าตายไม่ตายอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดมาตายอันอยู่ในแสนทุกขเวทนานี้อีกมรณกรรมฐานนี้อย่าได้ประมาทเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่ามรณังเมภวิสติมรณังเมภวิสติเราต้องตายเราต้องตายคนอื่นก็ต้องตายเมื่อตายแล้วดูให้ดีว่าตายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นตายแล้วร่างกายนี้ก็มีแต่ว่าไข้พองขึ้นเน่าขึ้นมาเกยเน่าพุพังไปตามหน้าที่มนุษย์ที่อยู่เขาก็ไปฝังดินทิ้งบ้างเผาไฟทิ้งบ้างก็จบอยู่แค่นั้นเองการที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นว่าเราไม่ตายไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่ได้รีบนึกรีบเจริญเตือนใจของเราให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจในเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าแม้เราจะร้องไห้น้ำตาไหลความตายมันก็ไม่มีความสงสารใครเรามีหน้าที่อย่างเดียวเมื่อยังไม่ถึงความตายเราจะต้องภาวนานึกถึงว่าเราต้องตายแน่ๆและจะได้รีบเร่งบำเพ็ญกองการกุศลของตนให้เต็มเปี่ยมโดยความไม่ประมาทมัวเมาดังนั้นมรณะความตายนี้จึงให้นึกถึงอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระองค์เตือนว่าให้พากันนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจแม้เราตถาคตก็นึกถึงความตายไม่ได้ทุกเวลาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วซึ่งมรณะกรรมฐานนี้ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสเนจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังคาลังขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ